Welcome back to LWC Super Chat, ladies and gentlemen. Heading straight into bout number three this evening, a female bout at 115 pounds. Introducing to you, fighting out of the blue corner, she is 22 years of age, standing 164 centimeters tall, with a fight record of 25 fights and 17 wins. Training out of Headhunter Gym, representing Malaysia, this is Noor Hamicha. The show will running on countdown. Hey, let's hear Noor Hamicha. แล้วมาต่อนะครับคู่ชกจากมุมแดงกันบ้างครับอายุ20ปีจากนครราชสีมาประเทศไทยครับสูง165เซนติเมตรชกมาแล้วถึง59ไฟท์ชนะ40และเสมอ1นักชกที่ชื่อปิ่นเพชรมอราชพัฒน์โคราช from Thailand in the red corner, Bin Pet from Thailand. แล้วก็เชิญกรรมการผู้ชี้ขาดของคู่นี้คุณนิชพรปลื้มถนอมคู่ต่อไปนะครับเป็นมวยหญิงนะครับพิกัด115ปอนด์ครับปิ่นเพชรมอราชภัฏโคราชพบกับนูอามิชาจากมาเลเซียครับหน้าหวานทั้งคู่เลยครับพี่บอม มาดูว่าอาวุธจะเป็นยังไงครับมาดูมุมแดงก่อนเลยครับปิ่นเพชรมอราชภัฏโคราชครับอายุ20ปีครับจากอำเภอโนนสูงนครราชสีมาสูง165เซนติเมตรครับ59ครั้งชนะ40แพ้18เสมอ1ฉายาขุดเข่าเมืองย่าโมนี่ส่วนมุมน้ำเงินครับสาวมาเลเซียนี่บรรยากาศภายในสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับแม่วันนี้ต่างชาติเยอะนะครับก็ทั้งแฟนมวยต่างชาติแล้วก็แฟนมวยชาวไทยครับที่เข้ามาชมนูอามิชาครับสาวมาเลเซียครับวัย22ปีสูง164เซนติเมตรครับ25ครั้งชนะ17แพ้8ก็ถือว่าเป็นนักชกจากมาเลเซียดีกีไม่ธรรมดาก็ได้เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกหรืออิฟมานะครับในปี2023หรือว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะได้เหรียญทองแดง4เกมมาด้วยนะครับนูอามิชาครับแต่ว่าเรื่องของประสบการณ์นะครับถ้าเราดูตามสถิติแล้วปิ่นเพชรนี่ก็ดูจะเหนือกว่าแล้วครับก็น่าจะต่อยแถบภูธรมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยครับใช่ครับวันนี้นะครับคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและรายการ RWC ซุปเปอร์แชมป์ส่งเสริมกีฬามวยไทยยกระดับสู่สากลนะครับเปิดศึกแห่งศักดิ์ศรีเดือดดุมัน RWC ซุปเปอร์แชมป์มวยไทยทหารโลกนะครับก็ติดตามมวยทหารโลกของเราได้ในคู่ที่6นะครับทุกวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เสาร์นี้เป็นต้นไปจนถึง19ตุลาคมนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างโชคชัยพญาหนอนยิมนะครับพบกับมาฮานอาฮานีจากอิหร่านนะครับเป็นคู่มวยชิงแชมป์มวยไทยทหารโลกในวันนี้ครับนี่ครับโอ้โหบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะครับก็แน่นอนครับว่าจะต้องถ่ายรูปบันทึกวิดีโอเก็บความทรงจำไว้ครับกลับไปที่ประเทศตัวเองโอกาสได้มาดูมวยไทยที่ประเทศไทยมันก็เหมือนมาถึงประเทศไทยเลยครับก็ทุกวันเสาร์ครับมีมวยให้ชมกันแบบนี้นะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ถ้าใครว่างก็เรียนเชิญเลยครับเวทีมวยลุมพินีครับหรือว่าจะชมการถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง8กดเลข27เริ่มกันตั้งแต่เวลา 17:30 นนี่ครับการไหว้ครูของปิ่นเพชรมอราชภัฏโคราชครับสวยงามอ่อนช้อยตอนนี้แฟนๆก็สายตาทุกคู่นะครับจ้องไปที่ปิ่นเพชรมอราชภัฏโคราช
สำหรับคู่หน้านะครับจะเป็นศึกมวยรอบ Global House กลางปีนะครับในพิกัด143ปอนด์สุทินเกียรติมูซีจะพบกับอามิเรซ่าซาบาเนจัดนะครับและอีกคู่หนึ่งครับเป็นศึกมวยรอบ Global House กลางปีเช่นกันครับแบรดนี่เลนนาร์ดพบกับมอสเลมลาซานี่นะครับเป็นอังกฤษปะทะกับอิหร่านไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยนะครับกรรมการเรียกมากลางเวทีวันนี้นะครับทุกคู่ครับลุ้นรางวัลพิเศษนะครับนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์หรือว่าคู่มวยดุเดือดประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับและแน่นอนครับรางวัลศิลปะมวยไทยยอดเยี่ยมไม้มวยไทยยอดเยี่ยมนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาครับโดยแอนเดอร์สันมอบ 10,000 บาทนะครับถ้าน็อกเอาท์ด้วยเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับและมอบให้ 30,000 บาทนะครับสำหรับการน็อกเอาท์ด้วยท่าจระเข้ฟาดหางครับติดตามครับเป็นมวยหญิงคู่เดียวของวันนี้เลยนะครับมาดูว่าฝีไม้ลายมือเป็นยังไงครับสาวไทยครับลูกหลานจากเมืองยะโมโคราเจอกับสาวมาเลเซียครับนัวมีชานี่เคยมาชกในรายการ LWC เคยมาครับเคยมาแล้วเคยมานะครับถ้าเกิดแฟนมวยจำได้นี่ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะน่าจะยังจำเธอได้ครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ดูอีกทีนึงครับผลงานเป็นยังไงยืนมวยสวยถ้าไม่บอกไม่รู้นะว่าเป็นคนมาเลเซียครับก็โอ้โหคนไทยด้วยแล้วครับทหารหลังหน่วยการยืนมวยอาวุธมวยก็ดูไม่ต่างกับมวยไทยครับเอาละครับลุยต่อครับยกแรกนี่ขยับเดินเลยครับนัวมิชาส่วนปิ่นเพชรนี่ก็โอ้ยตีแรงด้วยครับต่อยมาตามครับเอาละครับไม่ง่ายครับวันนี้ปิ่นเพชรเจอของหนักเจองานยากครับวันนี้ซ้ายมาเตะขาโต้ขึ้นไปซ้ายอีกทีนึงครับโอ้ซ้ายแม่นครับปิ่นเพชรกระแทกยับแล้วก็เตะซ้ายตามนี่ครับเน้นที่แข้งซ้ายเอาซ้ายคืนเหมือนกันครับโอ้โหแล้วถีบอีกครับดูออกอาวุธเป็นธรรมชาติมากนะครับมาเป็นชุดเลยครับนัวมีชาครับในขณะที่ปิ่นเพชรนี่ก็ออกอาวุธได้สวยงามครับทั้งซ้ายทั้งขวาดูครับซ้ายนัวมีชานี่ดีกรีเป็นแชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่นมาแล้วนะครับเดินไล่ต่อยไล่จ้วงดูครับเบสิกที่สวยงามมากครับแต่ลูกขวาลูกป้ายหน้าแบบนี้ครับปิ่นเพชรว่ายังไงโอ้เดินลุยมาแล้วครับนัวมีชาปิ่นเพชรเอาโต้คืนมาครับแข้งซ้ายขวาหลุดครับเจอแข้งขวาคืนมาแล้วครับของดีเลยครับของดีเลยครับถึงจะเป็นมวยหญิงก็ตามครับแต่ดูอาวุธนี่โอ้โหขวางขวางแหมขวางแบบนี้นี่สงสัยจะไม่ค่อยชอบวงในครับเอาละครับนินที่แข้งซ้ายครับปิ่นเพชรอ่ะซ้ายคืนเหมือนกันกระแทกยับไปทียับคืนอ่ะขวางครับแหมถ้าเกิดวงในนี่ก็คงจะเป็นนักมวยไทยที่ได้เปรียบครับหรือว่าจะชิงความได้เปรียบได้มากน้อยขนาดไหนครับแข้งขวาอ่ะซ้ายคืนโอ้ทันกันตลอดทีอีกทีนึงครับเอาละครับวงในครับขวางได้ครับจับได้แหมตีช้าไปหน่อยครับนอกนี่น่าจะเป็นของนัวมีชาแล้วครับในก็เป็นของปิ่นเพชรแล้วครับยังไม่มีโอกาสจับตีก็แบบมั่นๆนะครับมาแล้วมาแล้วพร้อมตีโอ้โหตัวนัวมีชาก็ป้องกันตัวดีเหลือเกินครับตีชิงตีก่อนเลยครับแยกออกมาใกล้เคียงครับคู่นี้ครับฝีมือสไตล์การชกอาวุธมาแล้วครับวงในครับคว้าคอมาป้ายหน้ายังตีไม่ได้มาแล้วครับมีต่อครับทีครับโอ้ทีเก่งมากครับมีชาซ้ายของปิ่นเพชรซ้ายคืนเหมือนกันครับโอ้โหเตะได้แหมเนียนตาดีจริงๆครับอาวุธคล้ายกันเลยนะครับรูปร่างหน้าตาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับแหมแบบนี้ดูแล้วอยู่ที่จังหวะของแต่ละคนเลยครับว่าจะช่วยโอกาสช่วยจังหวะของตัวเองได้ดีขนาดไหนครับใกล้หมดยกแล้วหลบซ้ายนำแล้วครับแข่งซ้ายอยู่ครับนูเอาหมดยกแรกครับยกแรกผ่านไปนะครับมวยหญิงคู่เดียวในวันนี้ครับปิ่นเพชรมอราชพัฒน์โคราชกับนูอมิชา115ปอนด์ดูแล้วใกล้เคียงกันครับดูไฮไลท์ยกแรกโอ้โหสลับแข้งเตะสวยจริงครับปิ่นเพชรเอาคืนทันทีครับซ้ายมาขวาคืน
หมัดขวาครับเข้าเต็มๆครับนูแล้วก็กอดไว้แข้งแต่ละแข้งนี่โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับแข้งของปิ่นเพชรลูกนี้เกี่ยวไว้ไปตัดขาครับแต่ว่าไม่ล้มเอาละครับมาลุ้นกันต่อยกที่2ครับยกแรกนี่เราเห็นอาวุธของทั้งคู่นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นมวยหญิงที่อาวุธครบเครื่องครับมาดูที่การยืนระยะครับเบียดกันมากยกเบียดไปแล้วใครยุบใครแผ่วครับโอ้โหมาลุ้นวงไหนเลยครับปิ่นเพชรครับล็อกตีนูนิชาก็สู้ครับโอ้โหเรื่องเข่าครับเรื่องเข่าของชอบครับดันเข้าไปอยู่ที่แรงปะทะแล้วครับโอ้โหปิดมาตีสวยครับปิ่นเพชรตีเข้าไปโอ้นูนิชาหักครับคือแผนของปิ่นเพชรนี่ชัดเจนมากครับยกนี้นั่นก็คือตะคุบวงในเลยครับนี่ฮะไม่ต้องมีอะไรที่ซับซ้อนครับมีแข้งนำแล้วจับตีแบบนี้ฮะเน้นวงในครับป้ายป้ายแล้วเสียบครับปากศอกไปเสียบแล้วฟันฟันแล้วเสียบนี่ครับแผนชัดเจนจริงๆครับโอ้โหตากระบาดเลยครับคอพับคออ่อนครับอามิชาต้องแบบนี้ครับค่อยๆสะสมไปครับค่อยๆสะสมไปครับแข้งซ้ายมาอ้าวหลุดจังหวะโอ้โหหลุดครับแข้งซ้ายไปครับแข้งขวาโอ้อ่อนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแข้งของปิ่นเพชรมาครับตีล็อกมาตีครับแบบนี้ครับที่ปิ่นเพชรต้องการครับดวลวงในกันโอ้โดนเยอะนี่เริ่มจะนิ่งเลยครับดวงอามิชาครับคิดไม่ทันหรือว่าตีไม่ได้ไม่ทราบนะครับดูครับลุยต่อครับเจอแผนนี้เข้าไปอามิชาเจอแผนของปิ่นเพชรเข้าไปนี่นี่ฮะประกบวงในแบบนี้นี่หนีไม่ออกครับโอ้โหคือถ้าเล่นวงนอกยังพอปะทะสู้ได้ครับแต่วงในนี่ข้อแข็งมากครับดวงอามิชาเจอกดตีโอ้โหโหนขึ้นมาอีกครับแข็งแรงจริงๆครับโอ้ไม่ว่าครับแกตีขาให้เห็นเลยครับดูเหมือนกระจับครับไม่เป็นไรครับไปต่อนักมวยหญิงนี่ก็มีกระจับนะครับเดินใส่เลยครับโอ้ตอนนี้เครื่องติดแล้วครับปิ่นเพชรครับตีต้องหันข้างเลยครับดวงอามิชาครับเห็นแล้วนะครับว่าวงในตอนนี้มาโหนแล้วเกินครับปิ่นเพชรหันหลังให้ก็ยังตีครับโอ้เรียกว่าเป็นขุนเข่าไร้น้ำใจครับปิ่นเพชรนี่ขุนเข่าไร้น้ำใจครับการบอกฟังหน่อยนะครับเอาลุยครับพยายามจะเตะต่อยสกัดครับนี่ครับวงนอกนี่สู้ได้นะครับดวงอามิชาแต่วงในนี่โอ้โหมันจะต้านยังไงครับดูครับปิ่นเพชรปิ่นเพชรมาแรงมาโหดเหลือเกินครับโอ้โหแบบนี้นี่แก้ไม่ตกครับเจอแผนปั้มเข่าวงในแบบนี้นี่ครับพยายามต่อยเสียบเข้าไปอีกครับยัดเข่าเข้าไปเอาขีบมาขีบมาตีครับยังไงอีกตีเข้าไปโอ้โหเจอวงในเริ่มจะนิ่งเลยนะครับดวงอามิชาครับเริ่มจะหันข้างให้แล้วหันไปดูที่มุมที่ทีมงานครับเอายังไงดีนี่ก็ต้องดักวงนอกสวยๆแบบนี้ครับแต่ว่าโอ้ปิ่นเพชรบอกวงนอกไม่เอาครับวงในดีกว่ารักกันรักกันกอดกันกอดกันไว้ตีตีเข้าไปหันข้างยังไงต้องไม่พ้นครับโอ้ดูเหมือนว่าจะเปรี้ยลงไปเลยนะครับดวงอามิชาครับเจอวงในเยอะๆขยับโอ้เจอหมัด1 2ขยับเข้าไปครับเตะตัดลบลงไปหมดยกครับพักกันสักครู่ครับยก2ที่ผ่านมานี่โอ้โหทุ่มแรงกายแรงใจเลยครับปิ่นเพชรมอรัชพัฒน์โคราชครับประกบในตีเล่นเอานัวมีชานี่เปรี้ยไปเหมือนกันนะครับเจอวงในหนักๆแบบนี้ครับดูไฮไลท์ครับหมัดนะครับแหมในช่วงแรกๆยังแม่นแล้วพอประกบได้ครับยกตีเลยครับปิ่นเพชรนี่ครับสับขาคนละทีบังไว้ครับพอได้จังหวะก็แบบนี้เลยครับลากมาตีโอ้สะบัดไม่หลุดจริงๆครับนัวมีชาเจอพลังล็อกแรงตื้อของปิ่นเพชรเสียบเข้าไปครับมาดูยกสุดท้ายครับมาดูว่าช่วงพักยก2นี่ทีมงานของนัวมีชานี่แก้เกมให้ยังไงครับปรับแผนยังไงครับโอ้โหยก2นี่เจอแผนตะคุบวงในของปิ่นเพชรเข้าไปนี่แก้ไม่ตกครับโดนเข่าไปหลายชุดใหญ่ๆเลยนี่ฮะก็ยังสู้ในแผนเดิมครับนี่ฮะเรียกว่าสู้ในเกมที่ตัวเองถนัดครับสำหรับปิ่นเพชรพยายาม
ดักเตะครับมูนิชาดักเตะดักต่อยโอ้แต่ถึงตัวอีกแล้วครับคือมีอาวุธนำครับเดินแบบมีอาวุธนำเข้าไปครับปิ่นเพชรต่อยเตะเตะต่อยครับมีแข้งสวนขึ้นไปแทกยับพยายามขีบครับไม่ให้เขาใกล้ครับมูนิชาปิ่นเพชรก็พยายามจะเล่นวงนอกครับต่อยขีบต่อยนี่ฮะไม่ให้ใกล้ไม่อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ต่อยอีกทีนึงครับทีมครับนี่ครับเล่นแผนมุมนอกถ้าประกบในไม่ได้นี่โหอาจจะเหนื่อยนะครับเป็นเพชรครับยกนี้ดูดิชามาครับนี่ครับอาศัยแข้งอาศัยหมัดอ่ะประกบได้แล้วครับรัดได้ตีได้ไหมตีได้ไหมยกกันไว้ก่อนเลยครับโอ้ลำบากแล้วปิ่นเพชรปิ่นเพชรลำบากเลยครับไม่ให้เข้าใกล้เลยครับดูดิชาครับจิ้มหมัดขวา1 2ใช้หมัดครับยันไว้จิ้มลำตัวถีบไว้ครับรักษาระยะห่างไว้ครับ1 2จับป้าหมาไม่ยอมครับเสียบคืนต่างคนต่างเสียบต่างคนต่างตีวงในมาบ้างครับรุกวงในบ้างครับนัวมิชาครับปิ่นเพชรต้องยกปังครับนี่ฮะถ้าจับในก็ตีได้ครับแต่กว่าจะถึงตัวนี่ก็โดนไปหลายชุดเหมือนกันนะครับทางด้านปิ่นเพชรยกนี้นี่ไม่เข้าใกล้ครับแผนของนัวมิชาก็ชัดเจนเหมือนกันครับเตะทีบทีบเตะนี่ครับโอ้โหใช้ลูกทีบเยอะมากครับยกนี้ปักศอกด้วยครับเอาละครับจะเป็นคนละยกหรือเปล่าครับแม่ถ้าวงนอกนี่นัวมิชาก็ทำได้ชัดเจนเหมือนกันครับนี่ทีบอีกทีนี่ครับเริ่มเกาะไม่ติดเริ่มเกาะไม่ติดเอาจับได้แล้วตีได้ไหมป้ายหน้าป้ายหน้าแล้วยัดเข่าครับเอายัดคืนยัดมายัดไปครับโอ้โหลำหนักๆมีอยู่ที่ปิ่นเพชรครับนี่ครับพอจับได้ก็ตีไม่ยั้งเหมือนกันขอให้เกาะขอให้เกี่ยวได้นะครับนี่ครับทีมงานของนัวมิชานี่ก็เครียดนะครับโอ้โหกำลังอยู่ในแผงครับแต่ว่าปิ่นเพชรเดินเร็วแล้วก็คว้าในอีกแล้วเข้าใกล้ตัวครับเข้าใกล้ตัวรัดได้กอดได้ตียกมาครับยังเหน็บเหน็บยังแปะแปะครับยังเหน็บเหน็บยังแปะแปะกรรมการแยกออกมาก่อนโอ้โหดูครับนี่ฮะทีมงานของปิ่นเพชรโอ้ใช้แรงเยอะเหมือนกันนะครับนี่ฮะต่างฝ่ายต่างคือเรี่ยวแรงก็หายลงหายไปเยอะครับเหลือน้อยทั้งคู่ครับเอาละครับนาที30วินาทีสุดท้ายครับเสร็จครับจะเป็นของไทยพยายามจะถีบครับถีบแล้วต่อยครับแต่จับได้แล้วยังไงเร่งตีเร่งตียืนนิ่งโอ้โหแผนใครแผนมันจริงๆครับคู่นี้ก็สรุปกันง่ายๆเลยครับวงนอกเป็นของนัวมิชาครับวงในนี่เป็นเพชรถ้าตีได้นี่ก็รัดได้นี่ก็ตีระเบิดครับมีประมาณ10วินาทีสุดท้ายครับถีบเลยครับนัวมิชาไม่ยอมให้เข้าใกล้ครับหมัด1 2ถีบไว้เกาะเกี่ยวได้โอ้ชิงดันก่อนเลยครับหนูหมดยกสุดท้ายครับโอ้สูสีนะครับดูมีช้ามั่นใจครับชูมือเลยครับแต่ว่ายกนี้นี่คิดว่าตัวเองนี่ทำได้ดีทำได้ตามแผนเลยครับส่วนปิ่นเพชรก็บอกว่าโอ้โหยกที่แล้วหนูก็ว่าหนูแทบจะเหมายกเลยโอ้ต่อกันได้สนุกจริงครับวันนี้ครับมวยหญิงใน LWC Super Champ ครับดูไฮไลท์ยก3ครับเดี๋ยวบุกเข้ามาแล้วครับปิ่นเพชรแต่ว่านัวมิชาไม่ยอมปะทะด้วยจิ้มหมัดขวาครับได้แล้วก็เตะซ้ายแล้วก็หมุนออกมาก็พยายามตัดเวทีมาเรื่อยๆนะครับปิ่นเพชรนี่นะครับมีเข่าแทงแล้วก็คาไว้ตีได้2เข่าครับจะยัดไส้นี่นัวมิชาโกงตัวหลบแข่งซ้ายโอ้ดีกันคนละแบบดีกันคนละอย่างจริงๆครับทั้งคู่ครับนัวมิชาแล้วก็ปิ่นเพชรหมอราชรัตน์โคราชพบคุณแมทธิวดีเลยครับ And ladies and gentlemen after 3 rounds of exciting Muay Thai action please give it up for our winner from the red corner Thailand ปิ่นเพชรหมอราชพัฒน์โคราชครับผู้ชนะของผู้3วันนี้